ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะค่ะสีเหลืองนะหิวมะม่วงเลยเปิดใจแพนนัปภาเผยโมเมนต์ถูกแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกัน14ปีพี่ชานนท์ขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ใกล้ถึงประเทศอิตาลีพร้อมเธอแล้วจะจัดงานแต่งงานอีกครั้งไหมยะแล้วเรื่องทะเบียนสมรสล่ะมีแพลนยังไงบ้างแล้วจริงไหมที่ข่าวว่าตอนนี้แพนเริ่มใจอ่อนเตรียมมีลูกคนที่สองแล้วจ้าโอ้ my god พร้อมเปิดประเด็นว่าที่สามีพี่ชานนท์เป้ชำชำที่พักสุดหรูคืนละ 300,000 บาทโอ้จนชาวเน็ตสงสัยว่าพี่ชานนท์ทำงานอะไรกันแน่เอาเงินจากไหนมาเป็นแม็กแพทวันนี้ตอบชัดมวลเดียวจบที่นี่แน่นอนจ้าขอต้อนรับเด็ดไอดอลภาคพื้นทะเลตัวมาสุดแซ่บแพทน้ำปากพาคุยแซ่บโชว์นะคะขอต้อนรับสาวแซ่บที่สุดในปฏิพีน้องแพทน้ำปากพาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสมโมงได้ไหมสมโมงแล้วก็พี่แซ่บโชว์ภาคพื้นโลกสมมงที่สุดแม่หยุดหยุดไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณก็แรงจริงๆเพราะว่าอะไรคะความรักของคุณนะในครั้งนี้กับหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกัน14ปีมันค่อนข้างแบบอ้ยสะเทือนอกสะเทือนใจเหลือเกินเขาบอกความรักตอนนี้หวานฉ่ำมากตอบดีๆนะตอบไม่ดีนะพี่ช่วยพูดความจริงให้นะแล้วอะไรไหมมันไม่สะเทือนใจได้ไงสะเทือนใจทั้งคู่เลยด้วยเพราะสองคนนี้ก็แห้งเหี่ยวอยู่แห้งเหี่ยวอยู่นะตอนนี้ไหนมาเติมความฉ่ำให้หน่อยว่าหวานขนาดไหนฉ่ำขนาดไหน14ปีเนี่ยคือจริงๆเลยอ่ะเขาเป็นคนหวานมากจริงๆเลยใช่ป่ะจริงเราไม่ใช่เราไม่ใช่คนหวานยืนยันจากคนรอบตัวได้เลยค่อนข้างที่จะบ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะมาเจอเขาว่ามันเลยทำให้ความบอยของเรามันอาจจะต้องซอฟลงโดยปริยายละลายไปเลยเขินไหมเขาเป็นคนที่ชอบสกินชิปมากเนี่ยเชื่อไหมนางนั่งเช็คอยู่นะให้เดานะนางนั่งดูอยู่ อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการพูดถึงเขาอะเนี่ยตอนนี้กำลังส่งไปรับลูกเขาดูแน่นอนเขาดูแน่นอนตอนนี้เนี่ยไปรับเจ้าเลดอยู่เขาทำหน้าที่เขาทำหน้าที่ไปรับเลดให้เพราะว่าเขาบอกเวลามันเหลื่อมกันอันนี้ทักทายเขาหน่อยทักทายสวัสดีค่ะน้องชายแฟนโอ้ยใช่ป่ะให้ทักว่าอะไรไม่ได้หมดเลยได้หมดเลยคุณทักเขาหน่อยสิคุณทักเขาหน่อยสวัสดีคุณชนนท์แล้วอะไรไหมเมื่อวานก่อนเนี่ยไปถ่ายรายการนะพี่เอ๋ก็ถ่ายรายการเสร็จกลับลงมาปุ๊บของพี่เอ๋วราวุฒิลงมาปุ๊บเนี่ยไปก็ลงมาอุ้ยตายแล้วเจอเขามาพร้อมครอบครัวนภพาเลสซิ่งแล้วก็คุณชานนท์ของเขานี่แหละเขาดีน่ารักแต่เอางี้ต้องคุยเรื่องนี้ดีกว่าถ้าไม่คุยเรื่องนี้ถือว่าตกเทรนด์มากๆแล้วเป็นรายการแรกรายการเดียวที่แรกที่เดียวที่ขโมยคลิปเขามาเปิดด้วยใช่ถูกป่ะพี่พูดอย่างนี้ถูกป่ะถูกเพราะว่ามีโมเมนต์การขอแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วที่ไหนคะคุณที่อิตาลีแล้วทำไมคุณไม่เผยโมเมนต์นั้นให้ต่อสายตาชาวโลกรู้คะมันเขินคือเดี๋ยวแบบว่าเวลาแกทำหน้าเขินอ่ะพี่ไม่ชินดูหวานนะคือแพทยังไม่ดูเองเลยเอางี้ทำไมอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนแพทไม่ดูเองคุณผู้ชมอยากดูป่ะแม่อยากดูป่ะอยากดูป่ะขอดูสักรอบดูไหมดูไหมอ่ะขโมยมาให้เพราะอันนี้ต้องขอส่วนตัวนะแพทจะดูเปล่าดูพี่ขอพี่ถือว่าพี่ขอนะหมายถึงว่าเนี่ยแสดงว่าขอส่วนตัวคุณพีเลยนะคุณพีเราขออนุญาตนะคุณพีคุณชานนท์เอามาแล้วว่าเอามาแล้วขออนุญาตเปิดเผยพอได้มาแล้วจะไม่เปิดเผยตอนนี้ถ้าไม่เปิดรายการถูกด่าแน่นอนเลยไปเลยค่ะโอ้ยโอ้ my god อย่าช็อตยิ้มอย่าช็อตอย่าช็อตนี่คือนับถ่ายนับถ่ายแล้วนับเห็นหน้าไปแล้วเราพูดว่าอย่าช็อตรู้ไหมพี่แพทนิดนึงนิดนึงแม่นิดนึงใส่หน่อยแกล้งใส่ดูเล็กแล้วต้องทำยังไงแล้วต้องทำยังไงเอาแล้วนี่เขารู้เรื่องปะเนี่ยไม่รู้เขาพูดว่าอะไรเขาจะคุกข่าวโอ้ยบางหนึ่งสี่มือช่วยไปเลยไม่ต้องคุกแค่กราบก็พอนี่นะหยุดน่ารักจังคิวนิ้วก็ไปขายนักข่าวได้เท่าไหร่วะเห็นป่ะว่าไม่มีใครได้เลยเด็ก congratulations น้ำประพามันเป็นภาพที่น่ารักมาก
เลยเป็นครอบครัวนะมันเป็นอะไรที่อบอุ่นมากมีน้ำประพาด้วยมีเลสซิ่งด้วยมีคุณพีอยู่ในนั้นด้วยซึ่งช่วยกันประคับประคองการขอแต่งงานเนี่ยณตอนนั้นน่ะแพทรู้สึกยังไงคือตามในคลิปเลยคือหน้าแพทช็อตไปแล้วแล้วนาพยายามบอกว่าอย่าช็อตคือหน้ามันออกเลยว่ามันช็อตคือแพทอะไม่คือเหมือนเราเคยคุยกันไปว่าแบบไม่ต้องคุกเข่าไม่ต้องอะไรนะเหมือนเราก็คุยกันไปเลยจะอยู่กันไปอย่างนี้แหละถ้าไม่ต้องมาอะไรนะคือไม่ขออะไรเขาเลยอ่ะไอ้วันนั้นน่ะถามจริงๆได้รู้ไหมว่าจะมีการเตรียมการว่าเอาแพทลงไปอยู่ในเรือแล้วแบบโมเมนต์บรรยากาศข้างหลังสวยๆไม่มีเพราะณวันนั้นอ่ะมันยังไม่ครบ2ปีดีซึ่งจริงๆถูกขอแต่งงานไปแล้วตุลาซึ่งอันแพทเลยคิดว่ามันจะไม่ต้องมีโมเมนต์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะครบ2ปีกันคือมกราค่ะแล้วนี่มันตุลามันไม่มีอยู่แล้วเราไปเที่ยวกันเฉยๆเราไปเที่ยวกันน่ะเข้าใจป่ะมันไม่มีแน่นอนแล้วแพทเตรียมชุดไปอ่ะไม่เห็นป่ะว่ามันคือชุดแบบถ่ายเหมือนแบบทะเลเหมือนแบบฟีลแบบแม่ล่องเรือเสื้อเชิ้ตโง่ๆตัวนึงนะแต่มันเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากแล้วมันน่ารักมากนะแพทรู้ป่ะแต่ผู้ชายเขาเหมือนเขารู้ตัวแล้วนะเขาใส่สูทเขาใส่สูทเขาเอาตัวรอดเขาคนเดียวแม่เชื่อป่ะอันนี้ไม่ได้บิวให้เขามีเรื่องมีราวนะแม่อันนี้คำถามคำถามเลยคือถามเขาว่าหนูเป็นอะไรลูกตอนเขาแต่งตัวออกมาเลยนะหนูเป็นอะไรลูกนี่ดูคนนี้ค่ะหนูแต่งเป็นอะไรเขาฉลาดมากเขาให้คำตอบแพทว่าแต่งตัวเป็นหนุ่มอิตาลีเขาบอกแพทลองดูสิหนุ่มอิตาลีเขาใส่สูทกันทุกคนเอ้าเรื่องจริงหนุ่มอิตาลีเขาใส่สูทกันทุกคนเลยจริงๆแล้วก็อ๋อก็คือเซตชุดมาจะเป็นหนุ่มอิตาลีแล้วเจ้าเลสล่ะปกติเจ้าเลสเนี่ยนะเป็นอะไรที่ถ้าใครถามอะไรอ่ะจะโป๊ะที่หลุดหมดเลยนะใช่เป็นสายโป๊ะที่เล่าทุกอย่างหมดเลยนะใช่เป็นเจ้าของโป๊ะขนส่งแห่งประเทศไทยตรงนี้ใช่แต่วันนั้นฮีไม่หลุดเลยนะใครไปเตรียมฮีมีในแก๊งก็จะมีคุณนับใช่ไหมคะมีคุณนับคุณพีแล้วก็คุณเลสเขาว่าอยู่ในแผนการนี้คือเลสรู้มานานแล้วรู้ก่อนวันนี้ด้วยเพราะเขาเป็นคนเลือกแหวนให้แพทคุณพีเขาก็เอารูปให้ลูกดูว่าเนี่ยวงไหนวงไหนหนูชอบวงไหนอะไรเงี้ยแล้วเลสเขาก็จิ้มวงนี้เขารู้มาตลอดมีคนเดียวที่ไม่รู้คือแพทนี่ไงยายนาบก็รู้เนี่ยแล้วกล่องแหวนก็ต้องดีไซน์แบบเปิดมาแล้วมีไฟอะไรอย่างเงี้ยคือไงคือแฟนตาไม่ดีอย่างเงี้ยหรอแล้วเชื่อปะเนี่ยแม่เข้าใจไหมแม่เข้าใจไหมมันเป็นอะไรที่คือเราอะบอกมาตลอดว่าเราโอเคไม่ต้องมีโมเมนต์หรืออะไรหรอกแต่พอมันมีจริงๆอะมันกลายเป็นเรื่องที่เราแบบรู้สึกดีมากแล้วเรายิ่งรู้สึกดีตรงที่คนที่ร่วมแผนการคือลูกชายที่เรารักมากที่สุดเลสคือหัวใจของแพทแล้วเขาร่วมยินดีตั้งแต่เดย์วันที่เขารู้ว่าคุณพีจะขออ่ะเขาไม่มีความรู้สึกไม่ดีเลยแล้วเขาอะแพทเห็นสีหน้าเขาอะในวันที่เขาเป็นคนถือแหวนอะหน้าเขาเหมือนแบบวันนี้มาถึงสักทีเหมือนเขารอวันนี้เหมือนเขารอวันนี้นี่พูดแค่นี้เราซึ้งมากนี่คือคนสำคัญมากเขารักของเขาจริงๆเธอดูสิเขารักของเขาตอนที่คุณพีขอแพทแต่งงานน่ะเขาตื่นเต้นมากขนาดไหนในวันที่แบบขอเขามีอาการหลุดอะไรให้เรารู้ไหมคือแพทอะดูไม่ออกเลยอะว่าเขามีอาการเพราะว่าหนึ่งมันหนาวคนเราแบบจมูกแดงหน้าแดงอะไรได้โดยปกติวันที่แพทไปอ่ะคือมันหนาวแล้วก็โต้ลมบนเรือเข้าใจไหมซึ่งจริงๆอย่างที่แพทบอกว่าแพทไม่รู้เลยเพราะมันควรจะเกิดขึ้นมกรามันไม่ใช่ตุลาไม่ใช่ตุลาเพราะว่าจริงๆแพทบอกว่าถ้าจะมีการขอแต่งงานกันหรืออะไรขอให้ครบ2ปีก่อนครบปีนึงครบปีนึงครบปีนึงซึ่งเราคิดว่าไม่เกิดขึ้นไม่เกิดพอมันเกิดขึ้นเราก็ช็อตหน้าเราก็ช็อตจนนับมันถึงได้พูดในคลิปว่าหน้าหน้าช็อตไปแล้วแล้วแพทย์ก่อนนี่คือจริงเหรอคืนช็อตไปแล้วแล้วนับก็บอกว่าเก็บหน้าหน่อยหน้ามันช็อตเหมือนคนแบบไม่เราเวอร์ไปแล้วหน้าเวอร์มากใช่เราแพทย์อ่ะคือเราผ่านการผ่านจุดนั้นไปแล้วแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราผู้หญิงที่ผ่านตรงนั้นมาแล้วก็แม่ไม้ลูกหนึ่งลูกก็มีลูกไปแล้วแล้วจะมีโมเมนต์นี้อีกกับหนุ่มรุ่นน้องวัย14ปีแม่เขาใช่ไหมห่างกัน14ปีมันเป็นแกปที่แบบในวันที่หนู14เขาเพิ่งอูแวะแม่ในวันที่หนูเป็นสาวเต็มตัวเขาเพิ่งจะแบบอูแวะแล้วเราก็จำได้แล้วเราเดย์วันที่เราเริ่มเปิดใจคุยกับเขาจริงๆอ่ะแพทอ่ะพูดตรงนี้เลยนะว่าไม่เชื่อเ
คือด้วยแกปอายุว่ามันเยอะมากจริงๆในความรู้สึกเนาะ10ปีเราก็ว่าเยอะ8ปีเราก็เยอะแต่14อ่ะมันเยอะมากสำหรับแพทก็เลยคุยกับเขาว่าถ้าอยู่ยืนระยะกับเราได้ปีนึงแพทขอปีนึงในการพิสูจน์ตัวเองว่าคุณยังอยู่จุดนี้ได้เมื่อคุณได้เห็นธาตุแท้ของเราเมื่อคุณได้เห็นไลฟ์สไตล์ของเราและชีวิตเราจริงๆแบบดีฟจริงๆที่ไม่ได้ผ่าน IG หรือผ่านหน้าจอทีวีอ่ะคุณยังอยู่ได้จริงๆนะ1ปีนะผมจะยอมที่จะใช้ชีวิตจากวันนี้ไปจนสุดท้ายกับคุณแล้วเขาอะรับในระหว่างทางเชื่อไหมพี่หนิงเชื่อไหมพี่เป๊กกี้ว่าแพทไม่เคยเชื่อแพทลุ้นทุกวันว่ามันจะเลิกกับเราเมื่อไหร่มันจะท้อกับชีวิตเราเมื่อไหร่เพราะชีวิตแพทมีแค่ลูกกับงานกับครอบครัวแพทไม่มีสังคมนะคะหมายถึงว่าแพทไม่เป็นผู้หญิงแฮงเอาท์แพทเปี้ยวแค่ใน IG แพทเปี้ยวเยี่ยวราดแค่ใน IG แซ่บแค่นั้นแต่ชีวิตจริงอะยายน้าบอกว่าอีกนิดเดียวเธอต้องเข้าวัดนะคือแพทไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนทำนึกขึ้นมาตื่นเช้าทุกวันต่อให้เป็นวันเสาร์กับอาทิตย์ที่เราไม่มีงานแพทก็จะบอกตัวเองว่าแพทตื่น 6:05 นทุกวันลูกชายแพทก็ด้วยเช่นกันคือแพทจะทำอย่างนี้จนเขาไม่มีคำถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำไมแพทจะบอกว่าเวลาเราตื่นเช้าวะลูกเราสามารถทำอะไรหลายอย่างในสิ่งที่คนตื่นสายทำไม่ได้แพทพูดเขาไปเองแล้วแพทก็รอลุ้นว่าเขาจะทำได้ไหมแพทมองว่าไลฟ์สไตล์ถ้ามันไม่ตรงกันเมื่อไหร่อ่ะมันไม่มีทางแพทมองแล้วแพทผ่านเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแพทขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงใช่ขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงเราผ่านมาแล้วแพทมีธงในหัวแล้วแล้วแพทผ่านจุดคำว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันมาแล้วไม่ว่าแพทจะพยายามแค่ไหนอ่ะมันจะไปไม่ได้พี่หนิงแพทก็เลยดูว่าดูซิหนึ่งปีถ้าเธอเจอไลฟ์สไตล์ของฉันแบบ7วันฉันตื่น 6:05 ทุกวันฉันตื่นมาฉันสวยเลยเธอจะสงสัยไหมแล้วฉันจะไม่เที่ยวฉันไม่แฮงเอาท์นะทุกที่ที่ไปต้องเป็นที่ที่ลูกชายฉันเข้าได้เธอรับได้ไหมที่เวลาฉันไปเที่ยวพัทยาหรืออะไรฉันจะไปเป็นครอบครัวใหญ่จะไม่มีนะ2-2 no ทุกที่ลูกฉันต้องไปได้ครอบครัวฉันไปเวลาจองห้องเธอต้องจอง3ห้องนะลูก1หลาน3พ่อแม่ของหลานฉันอีกเธอรับได้ไหมกับอีกอันนึงคือเธอรับลูกรับส่งลูกฉันเป๊ะไหมเธอคำนวณเวลายังไงไลฟ์สไตล์ในการซัพพอร์ตที่เธอจะซัพพอร์ตฉันแพทพูดตรงนี้แพทอยู่มาตรงนี้แพทดูแลตัวเองได้ทุกเรื่องพี่หนิงทุกเรื่องโอเวอร์ค่าใช้จ่ายไม่ต้องแพทไม่ต้องการแต่ถ้าเธอทำได้ด้วยเธอจะเป็นเอ็กซ์ตร้าสำหรับฉันใช่มันก็จะดีมากมันจะดีมากแต่ถ้าไม่ได้ไม่ติดเลยพี่หนิงแพทดูแลตัวเองได้ได้ดีด้วยเพราะนั้นอ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ขอให้คุณทำในสิ่งที่คุณทำอยู่มันได้และสิ่งหนึ่งที่เปิดใจคือพี่เป๊กกี้พี่หนิงเชื่อไหมเดย์วันที่เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตเราอ่ะที่เราอยู่ด้วยกันลองใช้ชีวิตด้วยกันจนวันเนี้ย2ปีเต็มๆมันคือเท่าไหร่แล้ว700กว่าวันนะคะเขาเหมือนเดิมมากเช่นเวลาแพทถ้าเขารู้ว่าแพทจะต้องอาบน้ำสิ่งที่เขาทำคือหยิบผ้าเช็ดตัวไปแขวนไว้ในห้องน้ำโดยที่แพทบอกไม่ต้องคือแพทก็บอกว่าแพททำได้อีกนิดเดียวคือฉันคือผู้ป่วยติดเตียงแล้วนะดูแลดีมากหนูต้องหยุดลูกเขาจะพอแพทบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแพทจะอาบน้ำละเขาจะขึ้นไปเตรียมผ้าเช็ดตัวและวางครีมทั้งหมดไว้บนโต๊ะได้เป่าผมและหวีให้เนี่ย2ปีเขายังทำไม่มีขาดนะคะอ่ะอย่างเงี้ยกรณีดีเทลอย่างเงี้ยทำแล้วไอ้เรื่องหลักๆอ่ะพอมันห่างกัน14ปีอ่ะช่องว่างมีไหมตอนแรกแพทคิดว่ามีแต่พอคบกันจริงๆไม่มีอาจจะด้วยหนึ่งคือเขาอ่ะเป็นหนุ่มนักเรียนนอกคือเขาอ่ะไปอยู่อังกฤษ8ปีเขาอยู่ตั้งแต่เขา14ดูแลตัวเองเป็นเขาต้องดูแลตัวเองเขาทำงานหาเลี้ยงตัวเองนะคะคือคุณแม่นะแล้วคุณแม่เก็บเงินก้อนสุดท้ายแล้วบอกลูกว่านี่คือสุดท้ายที่จะส่งเขาไปอังกฤษนอกเหนือจากนั้นอะไฟติ้งเลยแล้ว8ปีเขาอยู่โดยการที่เขาทำงานทุกอย่างที่เขาทำได้เขาก็เลยโตมากแล้วความคิดเขาอะเขาโตมากพอมาเจอเราตอนแรกเขาก็งงว่าทำไมแพทถึงมีความกังวลเรื่องแก๊ปของอายุเยอะมากมันจำเป็นที่เราจะต้องกังวลจริงๆแล้วมันมีจุดต้องปรับตัวไหมแพทต้องปรับเพราะเขาหวานมากแล้วเราแข็งมากเขาเป็นพวกสกินชิปยังไงเนี่ยที่มีเป็น100เอเคอร์จะต้องนั่งชิดทำไมหาก็เขาชอบของเขาอะได้ไหมไม่ก็คือนั่งได้
จะต้องทำไมอ่ะการนัวคุณไม่ชอบการนัวหรอใช่แดบเนื้อนอนก็เหมือนกันแพทก็พูดเหมือนเดิมเตียงกูก็ซื้อตั้งใหญ่นะพะนะจะต้องมันเอาขามากายเกิดอยากอยู่อยากอยู่ใกล้อยากอยู่ใกล้ตลอดเวลาชินหรือยังชินหรือยังแล้วตอนนี้ถ้าไม่ถ้าจริงหรอไม่สองปีแพทยังถีบเขาอยู่เลยอุ้ยเวลาเขาเอาขาก่ายเขาก็จะแบบอึดอัดนะรู้ป่ะเขาก็จะบอกว่าโอเคงั้นเขาเอาขาแต่เขาจะพูดว่างั้นขอเอาเท้าชิดกันได้ไหมขอโดนหน่อยนิดนึงคือยังไงเท้าชิดกันหมายถึงว่าเอาแค่สัมผัสกับสัมผัสกันไม่งั้นเขานอนไม่หลับเขาไม่อยากห่างไงอยากรู้สึกว่าเธออยู่ข้างๆตลอดเวลาใช่แพทน่ารักออกนี่ก็เลยปรับก็เลยกลายเป็นคนแบบเริ่มใจดีมากขึ้นและเขาว่าเป็นคนใจเย็นเขาเป็นคนใจเย็นแล้วก็ทะเลาะกันส่วนใหญ่จะเรื่องเล็กน้อยจริงๆเรื่องแพทขี้บ่นหรือเปล่าใช่แล้วเวลาแพทบ่นเขาทำไงอ่ะเขาก็ให้แพทกินโสมที่เขาซื้อให้เออเดี๋ยวนะอยากรู้เหมือนกันเรื่องโสมตรงเนี้ยก็ยื่นโสมมาให้กินทำไมเห็นว่าไปเที่ยวมาล่าสุดมีการไปร้านโสมแล้วเขาก็ซื้อโสมให้ราคาเหยียบแสนเพื่ออะไรทำไมถึงแบบอยากให้เราบำรุงแข็งแรงไปอีกนานๆอยากให้แพทเลิกเหวี่ยงแล้วกินโสมเลิกเหวี่ยงคือคนขายเขาบอกว่าพอภายในดีผู้หญิงจะไม่เหวี่ยงอ๋อเหรอปรับฮอร์โมนความสมดุลก็เลยลงทุนซื้อสองอันนี้หลายคนบอกว่าคอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์นะคือแพทไปแล้วแล้วแพทก็จะไม่ซื้อเพราะด้วยราคามัน 80,000 แล้วแม่แพทก็บอกพี่ว่าโอ๊ยไม่ต้องซื้อหรอกเราซื้อแบบ 5,000 ละกันเออเรามากินโสมอีกแบบนึงกันแล้วที่มีคำนำหน้าว่าแสงอ่ะเข้าใจไหมเออคนละโสมเสร็จสับเรียบร้อยพอคนขายอ่ะเขาพูดว่าเนี่ยทำไมเลยต้องช็อตฟิลแม่ตลอดด้วยอ่ะซึ่งพอคนขายบอกว่าตัวนี้มันจะปรับเรื่องอารมณ์เรื่องของแบบว่าภายในพอฮอร์โมนเราดีอารมณ์ดีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเหวี่ยงวีนแล้วสรุปได้ผลไหมสม 80,000 กว่าบาทเนี่ยก็ยังเพราะแพทกินบ้างไม่กินบ้างแล้วรู้ไหมว่าคนที่ช็อตฟิลที่สุดคือเลสเขาทำอะไรให้คุณช็อตฟิลบ้างวีรกรรมของเขาเนี่ยพอทางนั้นอ่ะพูดเรื่องของเหวี่ยงวีนแล้วแพทก็หันไปถามลูกว่าแม่เหวี่ยงวีนจริงเหรอเลสเลสพยักเนี้ยจ้าไม่ซึ่งถูกนะเลสอ่ะชอบทำแพทช็อตฟิลนะซึ่งจริงๆตะเกียเราสังเกตเห็นตอนโมเมนต์ตั้งแต่บนเรือแล้วนะบนเรือขอดูได้ไหมล่ะขอดูนิดนึงได้ป่ะเลสก็ทำแพทช็อตฟิลเหมือนกันอันนั้นคือยังไงเนี่ยขอดูหน่อยสิขอย้อนไปดูนิดนึงอันนั้นน่ารักมากแม่ข้างนั้นเห็นเกงไหนแม่ช็อตฟิลก่อนไปป่ะนะช็อตฟิลป่ะเห็นเกงไหนแม่เนี่ยเขาหวานกันอยู่เขาจุ๊บหัวกันอยู่ก็อย่างที่แพทไม่ได้เตรียมตัวจะไปโดนขอแพทก็ใส่เสื้อเชิ้ตหลวมๆแล้วยังไงต่อเออดีจังเนี่ยเนี่ยหนูเห็นกางเกงในแม่เห็นกางเกงในแม่ก็ลูกนั่งอยู่ต่ำกว่าข้างล่างอะลูกมันใช่เวลาที่จะมาเห็นกางเกงในแม่ไหมล่ะมันไม่ใช่ไงลูกไม่เราพอฟิลอันนี้เราย้อนกลับไปนิดนึงพอมีการขอแต่งงานแล้วเราดูตอนในขณะที่เราขอแต่งงานเนี่ยเลสแกก็จะแบบจัดแจงจัดการพยายามจะช่วยเนาะฟิลโมเมนต์เลสรู้สึกยังไงเชื่อไหมแพทย์ยังบอกว่าเก่งมากนะเลสปกติอะถ้าเลสรู้โลกต้องรู้เขาเป็นคนที่อยากจะพูดแต่ครั้งเนี้ยเขาเก็บทุกอย่างแล้วรู้ป่ะสิ่งนึงคือเขาเหมือนถอนหายใจเขาพูดสักทีคือแบกมานานแล้วเขาแบกเรื่องเนี้ยไอ้ความลับอันเนี้ยมันแบกมานานเหลือเกินมันหนักหัวใจเขาเขาอยากตะโกนใส่หน้าแม่ว่าพ่อจะขอแล้วนะแต่ทุกคนบอกให้ไปป่ะพอเห็นไหมว่าตอนยื่นอ่ะเขาอยากให้แม่รีบรับรีบใส่เขาจะได้ปลดเปลื้องความรู้สึกนี้สักทีหนักที่ปากเขาเหลือเกินมันคันเหลือเกินนี่ไงเขาถึงตีอะไรแบบเขาเข้าใจว่ายังไงความหมายเขาบอกสักทีนึงเนี่ยเขาว่าเข้าใจว่าโมเมนต์เนี้ยมันเลิศมันจะทำให้พ่อและแม่มีความสุขเขาคิดแค่นี้เชื่อมาตั้งแต่วันที่ขอหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีการคำถามอะไรใดๆถามแพทเลยว่าแล้วจะจบลงด้วยอะไรนี่ในความหมายของเขาอันนี้คือสุดแล้วอันนี้คือโมเมนต์ที่ดีที่สุดที่เขาจะจำแล้วก็มันจบแล้วคือหมายความว่าคนอื่นก็จะต้องถามถึงงานแต่งพรีเวดดิ้งงานเลี้ยงทะเบียนสมรสแต่สำหรับลูกของแพทอะอันนี้มันคือโมเมนต์ที่สุดแล้วคือใช้คำว่าจริงๆแล้วลึกๆอ่ะเลสเองรอคอยสิ่งนี้มาตลอดด้วยหรือเปล่าใช่แพทจะพูดอย่างนี้ได้ไหมภาพเมื่อกี้ที่กอดอ่ะสังเกตป่ะว่าเขากอดแพทน้อยมากนะเขากอดพ่อพีของเขาเยอะกว่านะอันนี้ขออีกทีสิจริงๆเนี่ยสังเกตมา3ทีแล้วดูการกอดไม่ก็ดูคุณไม่เห็นการกอดเธอดูการกอดตรงนี้ก่อนเธอนี่จริง
จริงเธอลูกเธออ่ะคือถ้าพูดถึงให้คนดูทางจิตวิทยานะฉันไม่ได้จะเสียมให้เธอรู้สึกริษยาครอบครัวนะแต่ลูกเธอกอดเธอน้อยกว่าผู้ชายไปเลยจริงๆเขารักของเขาจริงๆนะเธอเรื่องนี้ทะเลาะกันที่เมื่อกี้ถามว่าเนี่ยหวานขนาดนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องนี้เลยน้อยใจลูกเหรอมากทำไมอ่ะก็เขารักของเขาก็ดีแสดงว่าคุณพีเองก็จะต้องมีความรักให้กับเขางั้นไม่งั้นเขาจะให้ความรักแบบนี้ไม่ได้เราต้องมีใจเรารับไม่ได้ทำไมล่ะคือแพทด่าก็รักลูกมากก็เป็นคนอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนแล้วเลี้ยงเขามาตั้งนานจนเขา7ขวบความริษยาก็ต้องเกิดขึ้นคือชื่อแพทควรจะมาก่อนทะเลาะกันถึงขั้นเวลาลูกเรียกเวลาเขามีปัญหาเขาจะอย่างนี้พ่อแม่พ่อก่อนพ่อก่อนก็ไม่โอเคแล้วจับสังเกตนะสักพักก็เป็นพ่อแม่ไม่มีแม่แล้วขึ้นมาพ่อก่อนเป็นเรื่องใหญ่เวลาแพทเรียกเลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยพี่จะต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ไม่เดี๋ยวเธอพูดผิดแพทพูดผิดถ้าเป็นแบบนี้คนที่ต้องออกจากบ้านหลังนี้คือณประภาไม่ใช่ต้องออกใช่ป่ะเพราะว่าเลดเลือกแล้วเข้าใจฟีลลิ่งป่ะพี่ช็อตพี่ไม่เข้าใจว่าเราจะมาทะเลาะอะไรเรื่องนี้งงคือเรียกเลยแล้วบอกแพทรับไม่ได้คือแม่สิแม่จนเขาอะพอเราเคลียร์กันจบใช่ไหมเขาก็งงว่าเราเป็นอะไรตอนนั้นยังไม่มีสมควรก็เลยสมไม่ได้เขาก็ไปจับเขาคุยกับลูกว่าต่อไปอ่ะให้ลูกเรียกแม่พ่อแล้วก็ทำต้องอย่างนี้คนติดอ่ะเลสติดแล้วอ่ะก็จะเป็นงี้ฮะให้แม่พ่อคือเขาติดที่จะขึ้นพ่อก่อนอุ้ยติดตลกติดตลกเรียกตลกโอ้โหแม่เขาจะร้อนจนน้ำลายไหลเนี่ยนะต้องได้มีมแล้ววันนี้มันอินมากจนแบบคือพี่เขางงว่ายายแพทเธอสามารถทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ยังไงแต่พี่ก็เข้าใจนะหัวอกของคนเป็นแม่ใครก็จะมาพากแบบความสำคัญของเราไปไม่ได้เราต้องนำเบอร์วันแต่คนที่หนักใจคือเลสแม่พ่อแพทได้ยินหลายรอบแล้วเวลาเขาจะเรียกเหมือนพวกเขาจะทำอะไรสักอย่างแล้วเขาติดเขาจะพ่อแม่พ่ออยากเอาใจเขาคุยกันแล้วแพทเขาคุยกันแล้ววางแผนเรื่องการแต่งงานไหมหรือว่ายังใจเป็นเหมือนเดิมคุยเลยเราผ่านมาแล้วหรืออะไรเงี้ยการมีอีกมันไม่ได้ติดหรอกแต่แพทก็นั่งคุยว่ามีงานแต่งงบเท่าไหร่แล้วเราเอาตรงเนี้ยไปเที่ยวเล่นไหมไปเป็นจ่ายค่าตั๋วพาลูกไปดิสนีย์แลนด์ไหมถ้าพี่พูดว่าคิดถูกได้ไหมนี่ไงพี่ก็ว่าจริงแพทต้องพูดว่าเขาว่ายังไงก็อยากมีเขายังไม่เขายังไม่เคยแต่งแล้วอีกอย่างบางทีเราอาจจะคิดในมุมนี้ก็ได้ว่าเราก็ให้เกียรติทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ฝั่งทางคุณพีเขาด้วยเนอะก็เลยต้องคุยกันว่าจัดเธอจะเชิญใครแบงค์เพราะนางก็คือคนไม่มีเพื่อนหนึ่งคนเพราะเพื่อนอยู่อังกฤษอย่าลืมว่าเขาไม่ได้เขาไม่มีเพื่อน8ปีเลยนะแพทถามอ่ะพูดหนูจะเชิญใครเนี่ยพูดกับเขาเลยหนูจะเชิญใครเขาบอกแม่ใครอีกน้าแหยมก็คือพี่ชายเขานัดสองคนพูดอีกไม่มีก็ควรจัดที่อันนี้นะราชมังคลาคลากสถานไม่มีนะไม่มีแพทเองอ่ะแพทก็เกรงใจที่จะเชิญจริงๆทุกคนก็บอกแพทเชิญได้แต่แพทอ่ะเป็นคนขี้เกรงใจอะไรเงี้ยแล้วแพทก็กลัวแบบงานไม่ดีรับรองแขกไม่ได้หลายอย่างแม่ไม่ถ้าจะจัดไม่ต้องเกรงใจหรอกเดี๋ยวนี่เอานี่ทำอาหารไปกินเองได้คนเดียวเนี่ยเครื่องดื่มไปได้ของนี้ค่ะก็เลยเดี๋ยวนิงไปช่วยแต่งตัวให้แพทได้เครื่องประดับใหญ่ๆเลยแต่แพทก็เป็นเกรงใจแพทก็กลัวว่างานมันจะแบบหูอะไรเงี้ยแพทก็บอกว่าไม่มีไหมแล้วเอาเงินที่จะจัดอะพาลูกเที่ยวไหมเพราะลูกเราอะตอนนี้อยากเที่ยวมากวันๆแพนในหัวคือมีแต่ที่นู่นที่นี่เขาเริ่มคอยละอ่ะเพราะฉะนั้นงานแต่งพับแผงเลยไม่มีทะเบียนสมรสละฮะไม่มีเสร็จพรีเวดดิ้งก่อนเมื่อกี้อยากมีเพชรบอกเธอจะพีอะไรนักหนารูปในมือถือเธออะเมมเต็มแล้วค่ะเพราะหนูถ่ายทั้งรูปทั้งคลิปไม่ต้องมีแล้วพรีเวดดิ้งแต่มันก็เป็นรูปโมเมนต์ถ่ายสวยๆไงแพทเขาอยากจะใส่สูทแล้วไอ้นี่ก็ใส่ขาวเราก็บอกว่าโบราณลูกโบราณแล้วยังไงแล้วถ้าเราต้องถ่ายพรีเวดดิ้งเราต้องการแบบไหนไม่ต้องการพรีเวดดิ้งเขาต้องการจนการล่าสุดเขาไปเล่นไอแอปใน TikTok อ่ะอ๋อแต่งรูปเหรอ AI เหรอลองแต่งดูว่าถ้าเกิดใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นไงเราก็บอกเห็นมาไม่เลิศงั้นก็ไม่ต้องเสร็จทะเบียนทะเบียนอ่ะ
เรามีคอนเซปต์อย่างนี้แล้วว่าเราไม่จดทะเบียนกับใครทั้งนั้นซึ่งเขาโอเคแพทอันนี้พี่พูดว่าในมุมพี่หนิงขอโทษนะสามสิ่งนะแต่งงานพรีเวดดิ้งไม่จดทะเบียนเราคุยกันเขาบอกว่าเราคุยกันแล้วเขาก็โอเคเรื่องไม่จดทะเบียนแต่นางไม่ทำทั้งสามสิ่งเลยนะไม่ทำทั้งสามแล้วป้าพาไม่เลยคุยกันแล้วไม่ตัวแพทไม่ทำตัวคุณพีอาจจะคอยตามแล้วทางฝั่งบ้านคุณพีล่ะคุณพีเป็นเหมือนแพทเลยเป็นเฮดก็คือลูกตัดสินใจยังไงคุณแม่ตัดสินใจยังไงแต่วันที่เขาขอแพทแล้วอะสิ่งนึงที่แพทให้เขาทำคือกลับมาคุยกับพ่อMy daddy เนาะก็บอกว่าคุณเดินเข้าไปหาพ่อนะแล้วก็บอกว่าคุณขอเราแต่งงานขอลูกสาวจากพ่อซึ่งคุณย่าคุณย่าค่ะที่เขาเลี้ยงแพทเป็นแม่คุณพีเขาไปเยี่ยมคุณย่าพร้อมแพททุกวันอยู่แล้วเขาพูดอยู่แล้วเขาก่อหูคุณย่าทุกวันว่าผมขอแล้วนะผมรักลูกนะคุณย่าผมจะดูแลแต่อีกหนึ่งคนที่ต้องเป็นจิตใจรักษาคือคุณพ่อวันนั้นเขาก็แพทย์เห็นแล้วเขาหน้าแดงมือเปียกไปพ่อแพทย์ก็ดุพ่อแพทย์ไม่ธรรมดาแล้วพ่อแพทย์ก็วัยรุ่นด้วยเขาก็เดินเข้าไปขอกับคุณพ่อเลยว่าผมจะอยู่แบบขอดูแลลูกสาวอะไรคุณพ่อว่าไงคุณพ่อก็ตะกุกตะกักเพราะไม่เคยเจอโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแพทย์ก็บอกว่าสิ่งเดียวเลยคือพ่ออยากเห็นแพทย์มีความสุขและไม่อีกสิ่งนึงคือไม่ทำให้ลูกสาวคนนี้เดือดร้อนถ้าทำได้พ่อแพทไม่ติดอยู่แล้วตะกี้คุณตะกี้นับไปกี่อย่างนะ3ใช่ไหมอย่างขอเพิ่ม4ได้ไหมอะไรฮะอีกอันนึงเนี่ยเพราะมันก็เป็นปัจจัยสำคัญอันนี้ก็โหดแล้วนะแต่งก็ไม่แต่งพีก็ไม่พีทะเบียนก็ไม่จดมีอะไรอีกเหรอฮะจะมีลูกเพิ่มไหมจะมีลูกเพิ่มไหมเพราะวัยเราก็ยังได้อยู่แล้วเชื่อว่ากำลังในการเลี้ยงคนอย่างแพทณปภาทำได้แน่นอนมีก็พูดกันตลอดคือแพทอะเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่แบบแพทเข้าใจเขาที่สุดคือเขาก็คงอยากมีทายาทที่อย่างน้อยมีหน้าตาคล้ายเขานิดนึงหรืออะไรนะแต่หรือแต่แพทอะตัดปัญหานี้โดยการที่ให้แพทพาเขาไปหาหมอหมอสู่ด้วยกันเลยในวันที่เก็บไข่เลยค่ะไปนั่งประกบแล้วฟังเขาเลยเข้าใจภาวะของแพทที่สุดจนวันนี้เขาก็ไม่ได้เร่งเขาบอกว่าถ้าไม่มีเขาไม่ติดเพราะเขารักเลดมากไปแล้วจนเขาไม่ได้รู้สึกว่าเลดคือใดๆอ่ะคือลูกเขาแหละเออเหมือนแบบเขาไม่รู้สึกแค่นั้นอ่ะเขาก็เลยพูดว่าจะมีหรือไม่มีอ่ะพีไม่ติดเลยขอให้สุขภาพแพทอ่ะมันโอเคแล้วมันเป็นความพอใจของแพทโอเคแต่แพทก็ทำการเก็บไข่ให้เขาแล้วทีนี้พอเขาไปนั่งฟังอะค่ะเขาก็ถึงได้เห็นปัญหาว่าโอเคเราอะโอเคหมดเลยรูปร่างหน้าตาหุ่นที่เสียความเป็นเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลเราดูแลตัวเองจนเชื่อไหมเพื่อนเขายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแพทอายุเท่าไหร่เพื่อนเขาที่อยู่อังกฤษอะไมเคิลอะค่ะแพทเคยถามไมเคิลว่า you guess this how old is me how old is me I just thinking like 28เธอเป็นผู้ชายที่สายตาดีมากสายตาเขาดีไม่ใช่สมผลแต่ก็ต้องบอกว่าแพทดูแลตัวเองดีจริงๆอ่ะด้วยแล้วแพทก็บอกว่าเอาดีๆอยู่แบบอวยไอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโนจริงๆถ้าไม่บอกไม่รู้แล้วเขาก็ถามว่าแพทเท่าไหร่แพทบอกปีนี้แพทจะ38แล้วคุณทายห่างไป10ปีเลยนะแล้ว I have baby แล้ว I have a little son that 7 years เขาบอกว่าไม่เชื่อจนเขาต้องคุยกับพีว่า really พี่บอกใช่แฟนผมกับเขาห่างกัน14ปีซึ่งมันก็เป็นผลจากการดูแลแต่เราเรื่องภายในมันเป็นอะไรที่แบบพูดยากเพื่อบอกว่าเนี้ยแพทเก็บไข่ให้ได้แต่วันที่แพทจะมีน้องอย่าลืมว่าหมดลูกแพทก็สำคัญใช่มันไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นละมันเป็นเรื่องของหมดลูกโมเลกุลข้างในจริงโมเลกุลข้างในพอเขาฟังคุณหมออธิบายเขาเลยรู้ว่ามันไม่ง่ายคุณพีเข้าใจแล้วเลสล่ะเพราะเท่าที่รู้เลสเองเขาก็อยากจะมีเพื่อนเลสคนนี้ที่ไม่เข้าใจอะไรเลยคนนี้คือคนที่เดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากวันที่แพทเก็บไข่ก็เป็นวันที่ลูกอ่ะบอกว่าอยากมีน้องพอเก็บไข่เสร็จบอกไม่อยากมีละพอวันนี้แม่จะ38บอกอยากมีอีกแล้วก็ต้องมานั่งคุยว่าเลสอ่ะเลสน่าจะอยากมีน้องเพื่อเอาไว้เล่นด้วยแล้วก็ต้องอธิบายว่าอเลสตอนนี้หนู7ขวบถ้าแม่ตั้งท้องกว่าแม่จะคลอดหนูก็จะ8ขวบเพราะฉะนั้นแก๊ปมันจะห่างกัน7ปีหนูจะเล่นกับเขายังไงกว่าวันที่เขาจะโตอ่ะหนูไป10ขวบแล้วหนูก็มีเพื่อนละหนูมีสังคมแล้ว
เขาก็เลยเบาเรื่องนี้แต่เชื่อไหมว่าแพทย์เก็บเรื่องเนี้ยไปฝันเลยนะคือด้วยความที่ลังเลคือแพทย์บอกตรงนี้แล้วแพทย์ลังเลมากนะเรื่องท้องไม่ท้องอ่ะแพทย์ลังเลมากจนแพทย์เก็บไปฝันว่าแพทย์ท้องจริงๆในฝันแล้วแพทย์ก็ตื่นมาด้วยความตกใจว่านี่ท้องเหรอนี่ฉันตกลงฉันท้องแล้วเหรอหรืออะไรเงี้ยกับทริปล่าสุดที่แพทย์ไปฮ่องกงที่แพทย์ไปไหว้พระค่ะคือแพทย์อะไปไหว้พระเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมมันจะมี3เตียงให้ขอให้เราไปโกยที่เตียงมันจะมี3เรื่องคือสุขภาพการเงินและลูกแพทย์อะขอเงินแล้วแพทย์ก็บอกเลสขอเงินเลสอะเอาที่ขอเงินได้ไปคืนแล้วไปที่เตียงขอลูกแล้วโกยไม่หยุดเลสจะมีลูกแต่ตอนนี้เลยไม่ได้นะขอให้แม่ขอให้แม่โกยไม่หยุดจนเราอะเก็บไปฝันเลยว่าเราอะทำการตั้งครรภ์แล้วอะเราตื่นมาเป็นยังไงตื่นมาสิ่งแรกคือสะกิดพ่อเราต้องหยุดพูดเรื่องนี้ฝันแม่ฝันแล้วนะว่าแม่ท้องอันนั้นยิ้มเลยแล้วเขาถามว่าแล้วอยากให้เป็นเรื่องจริงไหมล่ะนางจะปฏิบัติการบอกให้เป็นแค่ฝันไปก่อนนางก็พร้อมลงมือเลยนางบอกพร้อมลงมือเราบอกลงมือไม่ต้องก็จริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเนอะถ้าสุดท้ายเขาจะมาอ่ะเดี๋ยวถามก่อนว่าไม่ถามนี้ก่อนว่าสามารถมีลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ค่ะต้องเป็นการตัดสินใจของฉันเท่านั้นก็ธรรมชาติเรื่องธรรมชาติก็เป็นเรื่องเพลินๆกันไปฉันสกัดกั้นอยู่จ้าเอ๊วิธีการสกัดกั้นคือทำอะไรผักออกฉันสกัดกั้นอยู่จ้านี่มาเอาอีกเรื่องนึงดีมาเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่ารักมากๆเลยนะที่พวกเราติดตามแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแพทนี่คือสุดยอดจริงๆซึ่งเมื่อกลางเดือนที่แล้วคุณผู้ชมค่ะแพทจัดงานวันเกิดให้น้องเรซิ่งซึ่งจุดประสงค์เพื่อต้องการที่จะทำให้พี่เบนใช่ค่ะมันคืออะไรแพทอันนี้หลายๆคนเข้าใจว่าแพททำให้เลสเลสก็เข้าใจผิดแพทก็บอกว่าไม่ใช่ลูกแม่ทำให้ป๋าคือเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เบนน่ะไม่ได้มีโมเมนต์เนี้ยกับลูก6ปี7ปีอ่ะถ้านับเนาะ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้มีโมเมนต์นี้เลยปีนี้จะเป็นปีที่เขาจะได้รับโมเมนต์นั้นเพราะว่าลองสังเกตว่า6ปีที่ผ่านมาแพทไม่เคยทำแบบนี้ตลอด6ปีนี่คือครั้งแรกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแพทจะทำให้เลสอ่ะแพททำให้ทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าแพทไม่เคยทำแพทไม่เคยทำเลยอย่างมากแพทก็แค่เป่าเค้กแล้วก็บอกลูกว่าสุขสันต์วันเกิดแต่อันเนี้ยแพทเชิญเพื่อนทำบอลลูนจ้างคนมาทำบอลลูนเลยค่ะแล้วก็บอกเพื่อนมาอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยแพททำให้พี่เบนเลยแล้วบรรยากาศในงานวันนั้นเป็นไงบ้างคะน่ารักมากคือแพทก็แจ้งพี่เบนว่าจริงๆคุณพ่อกับคุณลูกป๊ากับพี่เบนนะคะพี่เบนกับพี่เลสอ่ะเขาเกิดใกล้กันเขาเกิดกุมภาป๊าน่าจะเกิด8กุมภาพี่เลสเกิด13ซึ่งเขาอ่ะก็อยากจัดพร้อมกันด้วยแต่ป๊าบอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกงั้นป๊ามาก่อนป๊ามาก่อนนะมาวันเกิดลูกซึ่งพี่เบนดีใจมากแพทรู้เลยนี่คือสิ่งที่เขารอมานานแล้วอย่างที่บอกแพททำให้เขาเลยแล้วแพทก็บอกพ่อพีกับป๊าเบนเขาเจอกันเขานั่งกินเค้กด้วยกันน่ารักจังแล้วเลดก็มีความสุขเหมือนเขาได้ดับเบิลความรักแบบดับเบิลแล้วเขาก็เนี่ยเพื่อนแพทที่แบบปกติไม่เจอเนี่ยหลานแพททุกคนมาเนี่ยนะเนี่ยพี่ชายนะพี่มาแล้วมันเหมือนเขาเลยนะเหมือนกันมากเหมือนนะพี่มันเป็นแฟมิลี่ทั้งหมดเลยนะคนที่เขาแบบเตรียมของเล่นไปสืบคอยคือพี่เบนซ์กับพี่เลสค่ะเขาจะได้เจอกันทุกอาทิตย์ถ้าสมมติเราว่างตรงกันเขาจะคอยถามลูกว่าลูกอ่ะอยากได้อะไรลูกอ่ะอยากเล่นชอบไปเล่นปืนเลเซอร์กับเขาเขาจะมีไปยิงเลเซอร์อยู่ตรงรัชดาไอที่มันเป็นเลเซอร์เขาอ่ะไปเตรียมของขวัญก็เป็นปืนเลเซอร์เพื่อจะเอามาเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีมากมากๆแล้วตอนแรกเราก็แบบพี่เบนซ์จะแบบเป่าเสร็จจะกลับหรือเปล่าไม่อยู่ใช่ไหมอยู่นั่งกินเค้กซึ่งที่ภาพที่เราเห็นคือเขานั่งด้วยกันอะคุณพีกับคุณเบนซ์น่ะเขานั่งกินเค้กที่ลูกให้ด้วยกันแล้วพี่ทั้งคู่เหมือนทั้งคู่ดีมากเลยค่ะแพทรู้ป่ะอันนี้แพทต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมตัวเองเยอะๆเลยเพราะถ้าไม่ใช่แพททำไม่ได้แบบนี้แพททำคือมันมาจากแพทอะรักลูกด้วยแล้วก็แพทกับพี่เบนน่ะต่อให้เราไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยาแต่เรามีความรักแบบเพื่อนมาโดยตลอดเดย์วันที่เราตัดสินใจแยกย้ายอะค่ะ
แพทเราสองคนไม่เคยทิ้งกันเลยไม่เคยทิ้งกันเลยก็คือคุยกันทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องลูกเราแชร์กันตลอดอันนี้ต้องขอชมด้วยนะใช่อันนี้ไม่ว่าจะชมแพทหนึ่งชมคุณเบนซ์หนึ่งแล้วคนที่เราต้องชมและขาดไม่ได้เลยก็คือคุณพีที่มีจิตใจที่เรียกได้ว่ารักแบบเปิดกว้างแล้วเขาก็รักด้วยความบริสุทธิ์จริงๆเขาถึงไปอยู่กับตรงนั้นได้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่แบบอบอุ่นใช่อันนี้บอกเลยว่ามันคือสิ่งดีๆที่ความอดทนของแพทย์ควรจะต้องได้รับสิ่งนั้นแล้วทั้งหมดนะอันนั้นดีใจกับน้องสาวด้วยมากๆแต่เรื่องที่ไม่ควรดีใจด้วยควรเป็นเรื่องที่อิจฉามากกว่าจะไปอิจฉาเขาทำไมคุณเป๊ะอิจฉาเขาต้องได้รับสิ่งนั้นเพราะเขาเป็นผู้หญิงฉันไม่อยากให้ผู้หญิงทุกคนได้รับสิ่งนั้นเขาคนเดียวเขาได้รับอะไรไปคุณคุณเล่นบทนี้ได้ยังไงอ้าวเขาพากันไปเปิดโรงแรมแบบโอ้ยคือเราต้อง300,000อะไรอะพี่หนิงเขาควรจะต้องได้รับเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้กลับมาคุยกันค่ะว่าพี่กับคุณเป๊กกี้เนี่ยจะฟันธงเรื่องนี้กันยังไงไปกับมาพบกันค่ะหูแดงแล้วเนี่ยอิจฉากดตามไว้โอ้ยเป๊กกี้ไม่พอใจสิ่งนี้ต้องใช้คำพูดนี้ทำไมคุณแค่แฟนเขาเปย์เขาเที่ยวทริปละ 300,000 บาทคุณความดีความงามของเขาเขาจ่ายค่าโรงแรมพี่หนิงคือละ 300,000 น่ะคือละ 300,000 คุณก็จะไม่ให้ฉันอิจฉาได้ไงดิฉันเนี่ยแค่ม่านรูดเขายังไม่มีใครพาไปเลยคุณน่ะทำไมเฮ้ยแต่ว่าทีนี้ไอ้ 300,000 น่ะเราเข้าใจได้ว่าเวลาแบบผู้ชายแบบรักเราแล้วอยากพาเราไปในที่ดีๆอ่ะโอเคเราก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้แต่ก็มีชาวเน็ตที่แบบอยากใส่ว่าเฮ้ยเขาเอาเงินมาจากไหนแล้วทำไมเขามาเปย์ได้เยอะขนาดนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาก็คือเป็นเทรดเดอร์อะค่ะก็คือนักลงทุนเทรดดิ้งเทรดเดอร์ก็คือลงทุนดูกราฟอะไรเงี้ยกองทุนถูกต้องค่ะเขาก็มีในส่วนของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้เปย์แพทแบบหนักแบบนี้ตลอดเนาะเพราะว่าจริงๆอันนี้มันเหมือนฮันนีมูนละค่ะแล้วไอ้300,000อะคือจะบอกว่าแม่มันอยู่ได้ทั้งหมด10คนถ้าเราหารกันดีๆอ่ะมันคุ้มแล้วแพทจะยกไปทั้งบ้านก็คือตามข้อตกลงไงว่าคุณจะต้องรับฉันให้ได้นะทั้งหลานทั้งพี่ทั้งลูกถูกไหมแล้วก็แบบเขาเนี่ยก็คือแบบพอเปย์เสร็จอ่ะเราจะเล่นคือเราไปพัทยาเพราะว่าพูดตรงๆแพทชอบใส่บิกินี่คือที่แพทดูแลตัวเองเราก็อยากโชว์ใช่ไหมแล้วแพท38อ่ะแล้วแพทผ่านการมีบุตรอ่ะแล้วเวลาคนชมเราว่านี่หรอคุณแม่ลูกเดี๋ยวเราจะดีใจมากมันเหมือนว่าสิ่งที่เราทำมาอยากจะโชว์ได้ไหมอยากจะโชว์ได้ไหมว่าหุ่นเราอ่ะเป็นอย่างนี้นะอยากจะบอกว่าหุ่นเราอ่ะคุ้มค่าเกินค่าห้อง 300,000 แน่นอนถามว่าห่วงไหมอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าเขาเป็นคนถ่ายทุกรูปนะคะเขาจะมีห่วงบ้างอย่างเช่นอย่างนี้นะลูกบิกินี่อะไรที่มันว้าวมากอย่างเช่นข้างหลังเนี่ยเป็นเส้นเดียวเลยเขาก็จะขอเลยว่าเข้าไปในงานตรุษอย่างเงี้ยหรอถูกห้ามงานตรุษเขาจะขอเลยว่าไม่ให้ลงถ่ายให้ได้แต่ไม่ให้ลงอะไรเงี้ยเขาจะห่วงแค่นี้แต่นอกนั้นน่ะเขาเป็นคนถ่ายให้แล้วหุ่นเนี้ยแม่หนูบอกเลยว่าดูแลนะมันต้องดูแลเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะกลับมาแซ่บกันต่อแต่เวลาหมดลงแล้วจริงๆเอาสุดท้ายเลยคุณชานนท์เขาดูอยู่เขารับลูกเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะฝากบอกอะไรเขาหน่อยไหมคะเชื่อไหมนี่ก็คือแบบด้วยปกติอ่ะเขาเป็นคนบอกรักแพททุกวันแต่แพทอ่ะไม่เคยพูดเลยนอกจากคำว่าค่ะแล้ววันนี้ล่ะถ้าจะให้แพทพูดอ่ะคือวันนี้เขาก็จะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณจริงขอบคุณจากใจแล้วก็ที่แบบเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งคือหมายถึงเป็นคนไม่ชอบพูดคำว่ารักอะไม่รู้เพราะอะไรอาจจะดึกตัวเองขี้เขินแล้วเป็นคนปากหนักแต่อันนี้พูดให้ได้เลยว่าฉันรักเธอนะแล้วประภาแล้วประภาเขาไม่ได้รักเธอคนเดียวกิฟต์ฟลาเวอร์ก็รักเธอฉันฝากให้นะจ๊ะฝากดอกไม้แล้วก็เอาไปจุ๊บๆคุณชานนท์แล้วบอกว่าจัดรายการคุยแซ่บโชว์แล้วคุณชานนท์เป็นคนที่ชอบดอกไม้มากอยากให้เขารู้จักร้านนี้จังเลยกิฟต์ฟลาเวอร์เพราะเป็นคนที่บ่นเหนื่อยไม่ได้ดอกไม้จะมาโกรธไม่ได้โมโหไม่ได้ดอกไม้เข้าตลอดสั่งกิฟต์ฟลาเวอร์ค่ะกิฟต์ฟลาเวอร์เลยวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ไม่รู้ว่าวันอะไรแต่พวกเรารักคุณทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ